สวัสดีครับ ตอนนี้เป็นคลิปที่4นะฮะเป็นคลิปหลังจากที่ลงเสาเอกสร้างอาคารนะครับตอนนี้ตัวอาคารน่ะมันก็ไปได้เยอะแล้วนะฮะก็คือเหมือนโครงสร้างมันค่อนข้างที่จะเรียบร้อยหมดละจะเหลือพวกระบบไฟแล้วก็กระจกอลูมิเนียมอะไรพวกอย่างนี้นะครับวันนี้ผมก็เลยมาทำคลิปให้ดูนะดูตัวอาคารของผมนะครับนี้นะครับเป็นตัวอาคารนะครับชั้นล่างตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะฮะว่าตัวนี้เป็นตึกนะครับโซนนี้นะฮะโซนนี้ที่เห็นเป็นขอบขึ้นมาตรงนี้เดี๋ยวจะกั้นกระจกอลูมิเนียมนะครับตัวนี้จะเป็นร้านกาแฟนะฮะเป็นที่มานั่งกินอาหารกาแฟกินอะไรเงี้ยได้แล้วก็ข้างหลังประตูนั้นก็จะเป็นห้องเก็บของนะฮะห้องเก็บของในร้านกาแฟอันนี้ก็ยังไม่มีอะไรนะครับก็มีสิ่งล้างจานอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะฮะตรงนี้จะเป็นบริเวณของร้านแล้วก็ถ้าอ้อมมาด้านหลังนะครับตรงนี้ก็เป็นอ่างล้างหน้านะครับล้างมือล้างหน้าแล้วก็จะมีห้องน้ำกับห้องอาบน้ำตรงนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอฟาร์มมันเสร็จก็จะทำที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยก็จะมีคนเข้ามาอบรมมาเรียนรู้เรื่องการเกษตรเรื่องไอทีหลายๆเรื่องเลยนะฮะก็เลยจะมีห้องน้ำซัพพอร์ตนะถ้าข้างๆนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นระบบกรองน้ำแล้วก็มีถังเก็บน้ำนะครับแล้วก็โซนนี้นะฮะโซนนี้เป็นห้องครัวนะครับเป็นห้องครัวซึ่งตรงด้านหน้าตรงนี้มันจะเป็นกระจกบานเฟรมมันเปิดได้นะฮะแล้วเดี๋ยวจะเป็นที่นั่งบาร์ด้านหน้านี้นะฮะเดี๋ยวโซนตรงนี้นะครับที่โล่งๆอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมจะทำเป็นลานปิ้งย่างนะฮะกลางคืนมาปิ้งบาร์บีคิวมาทำกิจกรรมกันได้ตรงนี้ส่วนตรงนี้นะครับก็มีเพิงนะเพิงเล็กๆสะดวกนะครับแล้วก็บ่อน้ำเหมือนเดิมนะฮะน้ำใสนะน้ำปิ่มเลยเพราะว่าเพิ่งหมดฝนไปนะครับต้นไม้ต้นนี้นะค่อนข้างได้รับความนิยมจากนกนะฮะมีนกมาทำรังไว้เยอะเลยซึ่งเป็นสิ่งที่ผมชอบมากเลยก็คือตื่นเช้ามาได้ยินเสียงนกนะฮะผมว่ามันให้ความรู้สึกสดชื่นนะครับก็เดี๋ยวคงค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวสักประมาณเดือนกว่าผมจะเข้ามาอยู่ที่นี่ถาวรเลยนะฮะแล้วก็ค่อยๆปรับพื้นที่ทำพื้นที่ไปเรื่อยๆกั้นขอบเขตปลูกผักทำปุ๋ยนะฮะก็แล้วก็จัดการพวกหญ้าที่มันรกๆพวกนี้ให้หมดนะฮะแล้วก็สร้างเป็นพื้นที่ให้เรียบร้อยนะครับพื้นที่ตรงนี้ยังสกปรกหน่อยเพราะว่ามันเพิ่งเสร็จช่างเพิ่งกลับไปก็เดี๋ยวต้องค่อยๆมาเก็บทำความสะอาดนะฮะเดี๋ยวขึ้นไปดูชั้นบนของอาคารกันดีกว่านะฮะผมพาไปดูตรงนี้จะเป็นห้องนอนนะครับห้องนอนของผมเองอยู่ชั้น2นะครับก็ตรงนี้จะเป็นมุมดีนะเพราะว่าเดี๋ยวโซนนี้ผมจะเป็นชิงช้าทั้งหมดเลยอันนี้ทำเป็นตัวต้นแบบขึ้นมาก่อนนะเอาไว้นั่งตอนเช้าแล้วเดี๋ยวจะมีตัวโต๊ะบาร์นั่งกับชิงช้านะครับยาวไปเลยนะนี่อยู่ชั้น2นะฮะวิวก็จะประมาณนี้ตรงนั้นก็เริ่มมีเตรียมทำแปลงปลูกผักเริ่มละนะฮะเดี๋ยวก็ต้องมีกั้นบริเวณรั้วของเราตรงนี้นะฮะว่าเป็นขอบเขตพื้นที่ของเรานะนี่อันนี้ครัวนะครัวส่วนตรงนี้นะครับเดี๋ยวก็จะกั้นประตูกระจกเหมือนกันอลูมิเนียมตัวนี้ผมอยากจะทำเป็นห้องประชุมนะครับใครที่มาที่นี่แล้วอยากจะใช้พื้นที่เป็นห้องประชุมเนี่ยก็สามารถจะมาใช้ได้นะครับขึ้นไปดูชั้น3ดีกว่านะครับในส่วนของชั้น3นะฮะก็จะเป็นโล่งๆนะฮะเพื่อให้ดูวิวนะดูวิวแบบนี้เดี๋ยวมันจะมีที่นั่งมีอะไรพวกนี้เข้ามานะครับแต่ตอนนี้ไม่มีนะฮะในช่วงนี้นะข้าวกำลังเขียวเลยเขียวสวยเลยนะครับThank you.
ก็ตัวนี้ก็คือทั้งหมดของที่ผมสร้างมาตัวอาคารช่วงที่ผ่านมานะครับก็ฝากติดตามต่อเรื่อยๆแล้วกันว่าเดี๋ยวจะอัปเดตเรื่องของฟาร์มไปเรื่อยๆการปลูกผักการเจอปัญหาต่างๆอะไรพวกนี้นะฮะก็เดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะครับ